อุปนิสัยที่11ตรงเจิง just เป็นคนที่ตรงทำงานตรงไม่เบี่ยงเบนจากทางตรงไม่ว่าจะปฏิบัติต่อคนหรือเรื่องราวใดๆก็ตามจะเป็นผู้ที่ตรงและสามารถอธิบายหลักความจริงของพระเจ้าได้อย่างเที่ยงตรงอุปนิสัยที่12สงบคลามจริงเป็นผู้ที่สามารถฟังผู้อื่นแม้ผู้อื่นกำลังทำของตัวเองพังและพูดอธิบายแต่สามารถฟังได้อย่างเงียบๆเป็นผู้ที่มีใจสงบนิ่งมีวิญญาณที่พักสงบไม่ถูกลมมรสุมทำให้หวั่นไหวไม่สะเทือนใจไม่โมโหง่ายฟังพระคำอย่างสงบใจไม่รู้สึกวุ่นวายใจอุปนิสัยที่13ใจเดียวจวน single เป็นผู้ที่มีสมาธิดีไม่ว่าใครจะมารบกวนขณะที่เขากำลังทำงานหรือทำการบ้านอยู่เขาก็จะไม่วอกแวกเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวทำงานด้วยใจเดียวมีสมาธิไม่สเปะสปะไม่เมามายไม่หลงละเลยแต่ถูกเติมเต็มในวิญญาณอุปนิสัยที่14ร่วมกันกง together เป็นผู้ที่เข้ากับผู้อื่นได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดำเนินชีวิตเคลื่อนไหวอย่างไม่โดดเดี่ยวเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวทำสิ่งใดไม่ทำโดยพละการรู้จักดูแลซึ่งกันและกันเป็นผู้ที่ร่วมก่อสร้างได้อุปนิสัยที่15เปิดออก open ช่างเป็นผู้ที่เปิดออกต่อพระเจ้าและเปิดออกต่อมนุษย์เปิดออกต่อการสามัคคีธรรมเพื่อได้รับการช่วยเหลือจากพระกายเป็นผู้ที่ไม่น้อยใจง่ายไม่เวทนาหรือสงสารตัวเองแต่ปิดต่อศัตรูไม่เปิดต่อศัตรูเป็นผู้ที่เมื่อทำอะไรผิดพลาดไปแล้วรู้จักเปิดต่อผู้อื่นเพื่อขอความช่วยเหลืออุปนิสัยที่16ใกล้ชิดชินloving เป็นผู้ที่รู้จักเข้าหาผู้อื่นหน้าใกล้ชิดผู้อื่นอยากเข้าใกล้เป็นผู้ที่รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นหน้าใกล้ชิดยินดีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจเป็นผู้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับผู้อื่นได้คือเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นว่าผู้อื่นต้องการอะไรและผู้อื่นก็อยากใกล้ชิดเราด้วยอุปนิสัยที่17ร้อนรนเร่อ eager เป็นผู้ที่ทำอะไรก็พยายามอย่างสุดความสามารถของเขามีวิญญาณที่ร้อนรนเคลื่อนไหวด้วยความร้อนรนเต็มแรงเต็มไปด้วยไฟที่ร้อนรนในการปฏิบัติพระเจ้าไม่เย็นชาไม่เลอะเลือนเมื่อได้รับภาระมาต้องทำให้สำเร็จอุปนิสัยที่18เข้าถึง helpful เป็นผู้ที่ยินดีที่จะสละเวลาเพื่อทำให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเป็นผู้ที่เข้าถึงผู้ที่อ่อนแอช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อยและยากจนเป็นผู้ที่สามารถนำคนได้รับความรอดและสำเร็จคนได้ไม่ปรับโทษผู้อื่นไม่รังเกียจผู้อื่นไม่แสวงหาความรักชอบของตนเองอุปนิสัยที่19แข็งแกร่งกัง strong เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่แข็งแกร่งแต่ไม่ใช่ใจที่แข็งกระด้างนะคะมีความประพฤติที่กล้าหาญกระตือรือร้นที่จะทำเรื่องราวต่างๆยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดทำทุกเรื่องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จเป็นผู้ที่สามารถ say no พูดว่าไม่ในเรื่องที่ควรพูดว่า no หรือว่าไม่อุปนิสัยที่20อ่อนโยนโรเป็นผู้ที่อ่อนโยนไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งเป็นผู้ที่ปรองดองกับผู้อื่นแต่ไม่อ่อนแอพูดจาอ่อนโยนอ่อนสุภาพไม่ชอบโต้แย้งถกเถียงไม่ชิงดีชิงเด่น
เป็นผู้ที่ยืดหยุ่นจะอ่อนแอก็ได้หรือเข้มแข็งก็ได้เหมาะที่จะสั่งสอนและเตือนสติผู้อื่นเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นสามารถไปตามพ่อแม่ได้แม้ตัวเองไม่อยากไปอุปนิสัยที่21น้อมตามซุน obedient เป็นผู้ที่นอบน้อมต่ออำนาจนอบน้อมต่อสภาพแวดล้อมทำตามคำสั่งไม่ดื้อไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกรู้จักรักษาลำดับรู้ว่าต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เข้าสู่การใช้งานนอบน้อมต่อกฎหมายเช่นรู้ว่าขึ้นรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ทำตามเมื่อคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทำก็ทำทันทีซึ่งอุปนิสัยที่นอบน้อมต่ออำนาจนี้จะเป็นอุปนิสัยที่ทำให้เด็กๆได้รับพระพรอุปนิสัยที่22ทนทุกข์ขู่ suffering คือเป็นผู้ที่มีใจเตรียมพร้อมที่จะทนทุกข์เป็นอาวุธที่สำคัญเป็นผู้ที่ชัยชนะต่อความยุ่งยากลำบากทั้งหลายโดยไม่บ่นเป็นผู้ที่ไม่รักความสุขสบายไม่หลงทางไม่ทำในสิ่งที่น่าอับอายอัปยศสามารถคงอยู่ในความทุกข์นั้นได้สามารถยอมทนทุกข์เมื่อแม่บอกว่าให้แบ่งของเล่นให้น้องอุปนิสัยที่23ต่ำต้อยตี lowlyเป็นอุปนิสัยที่ยินดีที่จะพาน้องไปโรงเรียนยินดีรับใช้ผู้อื่นอยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยไม่มีตัวเองเป็นผู้ที่โอนอ่อนผ่อนปลนไม่โอ้อวดไม่เย่อหยิ่งร่วมรับสุขพระคริสต์ด้วยกันกับผู้ที่ต่ำต้อยกว่าได้เป็นผู้ที่ถวายราศีแด่พระเจ้าในทุกเรื่องอุปนิสัยที่24ยากจน poor ฉงคือเป็นผู้ที่ยินดีในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ละโมบไม่รับสินบนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอใจในเสื้อผ้าของตัวเองพอใจในบ้านและของที่ตัวเองมีกินอยู่แต่ไม่ใช่เกียจคร้านจึงยากจนแต่ยินดีจ่ายราคาเพื่อพระองค์ยอมรับในความยากจนนั้น